เมื่อยี่สิบปีก่อนครับมีผู้ชายวัยห้าสิบเศษคนหนึ่งถูกคดโกงจนสิ้นเนื้อประดาตัวสังคมรอบข้างก็ตีตัวออกห่างเพราะว่าไม่อยากจะคบคนกระเป๋าแห้งแต่ว่าแกก็ไม่อินังขังขอบยังใช้เศษเงินที่เหลือไม่กี่หมืน่นตระเวนซื้อหนังสือแนวธรรมะมาอ่านแล้วก็ศึกษาหาความรู้ในทางธรรมด้วยตัวเอง ทั้งทั้งที่ถึงวัยแก่เท่าสมัครเข้าทำงานที่ไหนอีกไม่ได้ก็เลยถูกนินทาทำนองว่าหมดตัวจนเพี้ยนเสียสติลูกเมียจะอดตายอยู่แล้วยังเอาแต่หาความรู้ทางธรรมะอยู่ได้ใครต่อใครที่รู้จักแกก็เลยพากันเรียกแกว่าลุงบ้าวันหนึ่งลุงบ้าขายบ้านพร้อมที่ดินร้อยตารางวาได้เงินสดหลายล้าน ญาติพี่น้องซึ่งเคยปิดมือถือถ้าหากว่าเห็นเบอร์ของแกโชว์อยู่ที่หน้าจอแล้วก็เป็นปิดละเกิดนึกถึงความเป็นญาติอย่างจับจิตจับใจเออทีนี้มาชวนแกไปอยู่ใกล้ๆกันเพื่อว่ามีทุกร้อนอะไรจะได้ยื่นมือช่วยเหลือกันได้ญาติคนนี้ชื่อในวังนิสัยซื่อๆพูดจาตรงๆมีสวนยางอยู่เมืองตรัสเป็นร้อยๆไร่ ตัวลุงบ้าเองก็มีส่วนรับมรดกที่ดินหลายไร่เหมือนกันถึงแม้ว่าปีนั้นเป็นยุควิกฤตเศรษฐกิจราคาที่ดินตกต่ำเหลือไร่ละสองหมื่นเศษลุงบ้าก็อยากไปอยู่เป็นเกษตรกรการได้อยู่ใกล้คนซื้อตรงนี้เป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อยทีเดียวตอนอพยพข้าวของไปพักไว้ที่บ้านในว่องรอการแบ่งที่ทางให้ถูกต้องตามกฎหมายในว่งก็ปรารบ เรื่องหนี้สินซึ่งตัวเองติดค้างองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่4ีห้าแสนบาทถ้าจะโอนที่สวนยางซึ่งในว่างดูแลมานานเกิน10ปีลุงบ้าจะต้องให้เขายืมเงินประมาณห้าแสนไปใช้หนี้ซะก่อนเพราะกฎหมายระบุว่าใครก็ตามดูแลทำประโยชน์บนที่ดินผืนใดผืนหนึ่งเกินกว่า10ปีขึ้นไปที่ผืนนั้นจะตกเป็นของเขาโดยอัตโนมัติอย่างถูกกฎหมาย ตอนนี้เองที่ลุงบ้าบอกตัวเองว่าเสียรู้คนซื่อใจคดซะแล้วการโอนเงินให้ในายว่องถึงห้าแสนเท่ากับใช้เงินซื้อสวนยางไม่กี่ไร่คืนมาจากนายว่องนั่นเองพระสิทธิจีนเคยกล่าวไว้ว่ารู้จักตัวรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักใจลุงบ้ารู้จักนายว่องแบบเปลือกเปลกเห็นว่าเขาดีนิสัยซื่อๆพูดตรงๆง ก็เลยนึกไปเองว่าจิตใจตรงแนวเหมือนกับเปลือกแต่ที่ไหนได้ใจกับกายต่างกันราวฟ้ากับเหวลุงบ้าอพยพข้าวของออกจากบ้านในว่องแทบไม่ทันย้ายมาเช่าบ้านชั้นเดียวในหมู่บ้านริมถนนสายตราสแหลมงอบเป็นที่พักชั่วคราวก่อนเงินสดในบัญชีที่ขายบ้านได้คิดอย่างสุขุมรอบคอบไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ถ้าจ่ายออกไปเดือนละ 30, สามหมื่นเศษก็ตกปีละสี่แสนอยู่ได้ห้าหกปีก็หมดเกลี้ยงเพราะแก่แล้วหางานทำยากมากข่าวการขายบ้านมีเงินหลายล้านก็เข้าอียิบเดียวกับคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะมีคนเป็นญาติเสนอหน้ามาขอความช่วยเหลือใช้อุบายสารพัดในอันจะรียดเงินไปให้จงได้อย่างไรก็ดีการขายบ้าน เพื่อจะซื้อบ้านหลังใหม่เท่ากับหมดเงินไปอย่างมหาศาลเกินครึ่งลุงบ้าย้ายมาเมืองตรัสเพราะหลวงกลญาติแต่ก็ยังใจชื้นที่มีเงินอยู่ในบัญชีแกขับรถตระเวนหาที่เหมาะใจเพื่อจะปลูกบ้านหลังสุดท้ายอยู่ไปยันแก่ตายซึ่งมีแต่ที่ดินเมืองตรัสเท่านั้นราคายังถูกมากได้ที่ดินใกล้แหล่งชุมชนสักสองไร่เอาไว้ปลูกพืชผักสวนครัว ขุดบ่อน้ำเอาไว้รถผักในสวนก็เป็นการประหยัดรายจ่ายชีวิตที่เหลือก็น่าจะอยู่ได้ก่อนที่เงินจะหมดกระเป๋าปีนั้นมีบ้านและที่ดินติดจ,จำนองถูกธนาคารยึดเป็นหนี้เน่าขายทอดตลาดนับไม่ถ้วนลุงบ้าสำรวจดูหนี้เน่าซึ่งธนาคารปิดประกาศไว้ก่อนจะขับรถกระเวนไปดูตามตำบลที่อยู่ของหนี้เน่าปรากฏว่าส่วนใหญ่เจ้าของบ้านจะดื้อแพ่ง ที่พร้อมบ้านถูกยึดขายทอดตลาดไปแล้วแต่ก็ยังยึดครองบ้านอย่างเหนียวแน่นใครขืนซื้อเพื่อเข้าอยู่อาศัยก็จะเจอของแข็งเผ่นหนีแทบจะไม่ทันระหว่างขับรถตระเวนไปทั่วเมืองตรัสลุงบ้าพบเจอวัดวาอารามที่ไหนแกก็จะแวะไปทำบุญบริจาคปัจจัยหากพบเจอพระสงฆ์องค์เา้าก็จะกราบน้ำสก,การขอสนทนาธรรมด้วย เนื่องจากภูมิรู้ของแกมาจากการอ่านเท่านั้นยังต้องการฟังธรรมะจากพระโดยตรงบ้างสรุปว่าได้ประโยชน์ในทางธรรมเพิ่มขึ้นพอสมควรรู้แน่ว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุใครทำเหตุไว้ดีผลลัพธ์ตอบสนองก็ต้องดีตามสมควรแก่เหตุแต่ถ้าทำเหตุชั่วไว้ก็ตัวใครตัวมันหนีผลกรรมไม่พ้นแน่ระหว่างวิ่งหาที่ปลูกบ้านแล้วก็เข้าวัดทำบุญฟังเทศ มีเหตุบังเอิญให้แกได้พบเจอสัสตว์ต่างๆเป็นอันมากซึ่งมีอันเป็นไปให้ต้องช่วยเหลืออย่างชนิดไม่คาดคิดเช่นขับรถหลงทางไปถึงถนนครูขระเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะมีรถบรรทุกปลาวิ่งตกหลุมลึกปลาสดๆเป็นๆกระเด็นลงจากรถหล่นอยู่ในแอ่งน้ำกลางถนนเป็นร้อยตัวรถขนปลาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ลุงบ้าขับรถไปเจอเขาพอดีจากหลักธรรมขั้นพื้นฐานที่เคยเรียนรู้ถือว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมดท้ายรถของแกมีกระป๋องน้ำพลาสติกอยู่ใบหนึ่งริมทางที่ผ่านมาไม่ไกลมีบึงน้ำอยู่ข้างถนนแกก็รีบจับปลาจากแอ่งน้ำใส่กระป๋องเอาไปส่งลงน้ำในบึงจนครบทุกตัวปลาห้าหกกระป๋องพลาสติกใบใหญ่รวมแล้วหลายร้อยชีวิต มีลมหายใจต่อไปได้อีกลุงบ้าทำไปโดยไม่คิดอะไรนอกจากช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกไม่คาดหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนเป็นความดีความวิเศษอะไรทั้งสิ้นไม่ได้คิดด้วยว่าธรรมะย่อมรักษาผู้อยู่ในศีลกินในธรรมเป็นการช่วยอย่างบริสุทธิ์ใจหวังจะได้เห็นปลาทุกชีวิตรอดตายเป็นสำคัญระหว่างที่วิ่งหาที่อยู่ในเมืองตรัส มีเหตุบังเอิญทำให้แกได้ช่วยชีวิตสัตว์น้อยใหญ่หลายสิบครั้งต่างกรรมต่างวาระเช่นช่วยเต่าที่พลัดหลงจากคูคลองไปหาแหล่งน้ำสงบสงบห่างไกลชุมชนให้มันอยู่อย่างปลอดภัยครั้งละตัวหลายครั้งก็หลายสิบตัวนกกระปูตาแดงโดนคนทำร้ายบาดเจ็บอยู่ข้างทางแกก็พากลับที่พักดูแลรักษาจนหายจากอาการบาดเจ็บ ก่อนจะนำไปปล่อยในที่รับตาคนเป็นต้นทั้งหมดนี้ยังไม่รวมการซื้อสัตว์ต่างๆต,ตามตลาดสดเช่นปลาดุกปลาช่อนกบเต่าตะภาพไปส่งคืนแหล่งหากินของมันหลายร้อยตัวต่างกรรมต่างวาระท่ามกลางชีวิตระหกระเหินเหมือนนกขมิน้นไร้รังนอนมีข่าวหมอดูตาทิพย์ปรากฏที่ฐานทัพเรือสัตหีบ คนร่ำรวยดาราชื่อดังนักการเมืองแห่ไปดูดวงกันมืดฟ้ามัวดินลุงบ้าบาังเอิญมีเพื่อนเก่าอยู่ในอำเภอสัตหิบเพื่อนรู้จักสนิทกับโหนตาทิพย์คนนี้ก็ช่วยลัดคิวให้แกเข้ารับฟังคำพยากรณ์ได้ทันทีฟังแล้วหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุมเมื่อได้ยินคำว่าเออดวงขาดนะอกรรมเก่าในอดีตตามทันตอนเนี้ยเพิ่งเริ่มวิบัติ ต่อไปจะหนักขึ้นดูแลตัวเองให้ดีนะความดีเท่านั้นที่จะช่วยได้โหนไม่ได้ตรวจดวงจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็ตกฟากเพราะเห็นหน้าก็ทำนายเป็นฉากฉากแบบนั่งทางในทำเอาลุงบ้าในใจแป้วแทบหายบ้าเลยถ้าหากว่ากันถูกโกงจนหมดตัวต้องขายบ้านราคาแพงวิ่งหาที่อยู่ใหม่ๆราคาถูกๆนี่ยังเรียกว่า เพิ่งจะเริ่มวิบัติถ้าอย่างนั้นวิบัติของจริงมันจะขนาดไหนที่สําคัญแกก็ไม่เคยรู้จักกับโหนมาก่อนพอเจอหน้าก็พยากรฉาดฉา,า,าดตรงเพยงไม่เชื่อคงจะไม่ได้แน่เดชบุญที่แกเริ่มใส่ใจในทางธรรมการตกอยู่ในห่วงทุกข์ทำให้จิตใจมั่นคงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าการเห็นทุกข์เท่านั้นถึงจะเห็นธรรม ธรรมะที่แท้จริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสปปรรพสิ่งเกิดขึ้นเป็นทุกข์แล้วดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนธรรมะสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้แก่พุทธบริษัทก็คืออย่าประมาทในการใช้ชีวิตทรงหมายรวมทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะความประมาทคือต้นทางแห่งความหายณนะ ลุงบ้าทำทุกวันให้ดีมีคุณค่าที่สุดถือศีลเคร่งครัดครบห้าข้อใช้ชีวิตอย่างอดออมสิ่งใดไม่ควรซื้อก็ไม่ไปพีไรซื้อไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่ติดต่อกับคนพันที่เห็นแก่เป็นเหยื่อแล้วก็อยากจะต้มตุนเงินก้อนสุดท้ายของแกตราดเป็นจังหวัดเล็กๆติดชายแดนฝั่งตะวันออกญาติแกที่ชื่อในว่องแล้วก็ลูกชายวัยชะกันสามสี่คนนิบ เป็นคนกว้างขวางในเมืองตรัสแพร่ข่าวเรื่องที่แกขายบ้านได้หลายล้านจนรู้ถึงหูเจ้าของบ้านเช่าผู้มีนิสัยริษยาตาร้อนคืนหนึ่งผลตกหนักเจ้าของบ้านเช่าซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตากผลมายื่นคำขาดให้ขนของออกจากบ้านก่อนรุ่งสางอ้างว่ามีฝรั่งจะมาเช่าราคาแพงแบบผูกปีเช่าแล้วทำไม่จริงจังด้วยการคืนมัดจำในเดียวนั้น ลุงบ้าเป็นคนพลัดถิ่นมาจากกรุงเทพหัวเดียวกระเทียมรีบต้องเช่ารถบรรทุกโดยด่วนอบพยพข้าวของไปฝากไว้กับเพื่อนที่สัตหีบไกลเมืองตราดเป็นร้อยกิโลเมตรอำลาเมืองตราดกันเพียงเท่านั้นขณะเช่าบังกะโลริมทะเลที่เขาปลูกให้เช่าหลังเล็กๆตั้งแต่ทหารสหรัฐขอใช้สนามบินอุตภเาทั้งนี้ก็เพื่อวิ่งหาที่อยู่ใหม่ บ่ายวันหนึ่งขณะขับรถจากสตหิไปเมืองระยองมีคนเผาสังข้าวทั้งสองข้างทางเกิดควันไฟปกคลุมถนนเหมือนหมอกควันหนาทึบแกนึกว่าปกคลุมเป็นระยะทางสั้นๆก็เลยขับรถฝ่าเข้าไปรถทุกคันต้องเปิดไฟสูงทั้งรถทางตรงแล้วก็ที่วิ่งสวนทางเผอิญมีรถตาบอดคันหนึ่งคือไม่เปิดไฟแล้วแล่นสวนทางมา เห็นทีแรกนึกว่ามอเตอร์ไซค์พอเข้าไปใกล้ถึงรู้ว่าเป็นรถปิกอัพไฟหน้าบอดไปข้างหนึ่งกำลังจะประสานงากันอยู่แล้วจู่ๆก็เกิดมหัศจรรย์เหมือนฝันไปรู้สึกเหมือนมีสิ่งลึกลับมาขับรถแทนแกแกหักพวงมาลัยหลบปิกอัพวิดตกถนนแต่ว่าวกกลับที่เดิมได้อย่างเหลือเชื่อทั้งๆที่แกตกใจตัวแข็งทื่อนึกถึงพระอรหังแล้วก็เตรียมตัวไปสู่สัมปรายภพ ก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาดังกล่าวอันเป็นการรอดตายครั้งแรกในท่ามกลางความวิบัติของชีวิตแต่ว่าไม่มีเวลาให้แกตื่นเต้นนานนักนกคมิ้นก็ยังต้องบินหารังนอนต่อไปอีกโดยอาศัยใบประกาศหนี้เน่าของธนาคารเป็นไกด์นำทางเช่นเคยรวมระยะทางทั้งเมืองตราดและระยองวิ่งเข้าวิ่งออกวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเมตรหมดค่าที่พักไปมากมาย ทั้งนี้ก็เพราะบางครั้งมืดค่ำกลางทางที่พักแพงแค่ไหนก็ต้องควักเงินเช่าแต่ยังหาสถานที่สปะยะคือที่เหมาะใจอยู่ใกล้วัดวาอารามและชุมชนที่ดีมีความสงบสุขยังไม่ได้กระทั่งเลยเถิดไปถึงจังหวัดแถบถิ่นอีสานใต้แล้วก็ภาคกลางตอนล่างเช่นนครนายกจะเชิงสาวประจินสะแก้วสุรินบุรีรำเป็นต้น ช่วงนี้เองการเฉียดตายครั้งที่สองก็เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางจากระยองไปพัทยาเป็นส่วนไหนของถนนก็ไม่รู้รู้แต่ขาไปพัทยานีมีภูเขาอยู่ฝั่งซ้ายก่อนถึงภูเขามีป้ายเขียนเตือนไว้ว่าฝนตกหนักระวังภูเขาถลม่มแกก็เห็นท้องฟ้าปลอดโปรง่งแจ่มใสดีไม่รู้ว่าเมืองชายทะเลนี่ลมฟ้าอากาศมันวิป,ปริตปวนแปรเอาง่ายๆเอาแน่เอานอนไม่ได้ คืนที่ผ่านมาฝนตกถล่มหนักเพิ่งขาดเม็ดก่อนรุ่งสางแกไปถึงเชิงเขาลูกนั้นประมาณสองโมงเช้าเพิ่งจะขับผลทางโค้งแค่อึดใจเดียวดินคโคลนบนยอดเขาก็พังคลืนลงมาบนท้องถนนเสียงดังสนั่นยังกับฟ้าถล่มดินทลายสะเก็ดหินลูกใหญ่ๆกระเด็นเฉียวท้ายรถของแกไปหลายก้อนเดชบุญคุณพระช่วยทำให้แกผ่านนาทีวิกฤตมาได้อย่างเฉียดฉิว ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดถ้าขับช้ากว่านั้นนิดเดียวก็มีหวังแหลกยับเยินขาถนนทั้งรถทั้งคนแน่เรื่องนี้แกนึกทบทวนดูในภายหลังว่าสงสัยจะเป็นบุญกุศลที่แกเคยช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆบนถนนไว้เป็นอันมากผล,ลบุญมีจริงจึงบรรดาลดนให้แกรอดพ้นจุดจบไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็แล้วไปอ่า การขับรถหาที่อยู่ของแกในปีนั้นแกเตลิดเปิดเปิงเหมือนคนบ้าสมชื่อกล่าวคือตระเวนจังหวัดทางตะวันออกแล้วก็อีสานใต้จนปลุกแล้วก็บ่ายโฉมหน้าไปสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองทะลุถนนเชื่อมจังหวัดมาถึงสุพรรณบุรีย้อนกลับไปเมืองนอนวิ่งหาที่อยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรระหว่างสุพรรณกับเมืองนอนถึงสองเดือน ปรากฏว่าได้ที่พักเหมาะใจเป็นทาวเฮามือสองในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคนสูงอายุใกล้วัดวาอารามแต่ก่อนจะพบที่อยู่เหมาะใจในระหว่างทางแกเคยจอดรถช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆบนถนนเช่นเต่าบ้างตัวเงินตัวทองใหญ่ยักษ์ตัวยังกระตะเคี้กำลังเดินเยื้องย่างอุ้ยอ้ายข้ามถนนบนเส้นทางไปอำเภอสองพี่น้อง ด้านหลังก็มีสิบล้อควบมาเป็นพายุลุงบ้าก็เลยบ้าสมชื่อจอดรถขวางถนนเหมือนจราจรกั้นทางกั้นให้ตัวเงินตัวทองข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยโชคดีเหลือหลายที่สิบล้อเขาเบรกทันแต่แรงเฉยก็ยังทำให้รถเลื่อนไหลามาจ่อท้ายรถแก่ห่างกันแค่เม็ดเดียวคนขับสิบล้อด่าขโมงโฉงเฉงแต่แกก็หัวรออารมณ์ดี ไม่ถือไม่สาอันที่จริงการเสี่ยงต่อความตายของแกยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเพียบเช่นโดนฟ้าผ่าแถวบางแม่ไม้อันเป็นตะเข็บรอยต่อระหว่างนครปฐมกับสุพรรณการผจญภัยกับมิจฉาชีพและบ้านผีสิงที่จังหวัดอุทัยธานีแต่แกของงดไว้ไม่เล่าเพราะว่าเจตนาที่จะนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็มีเพียงอย่างแรกว่าดวงชะตาฟ้าลิขิต หรือว่ากรรมในอดีตชาติมีจริงเวลาถึงคราวส่งผลคนเรามีสิทธิ์ดวงขาดได้ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาหมดอายุไขโหนตาทิพยาก์ได้ถูกต้องแม่นยำแล้วอย่างต่อมาก็คือการศึกษาธรรมะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหนังสือแนวธรรมะมาอ่านเองรวมทั้งสนทนาธรรมกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามวาระอันสมควร ช่วยให้คนเราดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกทํานองคลองธรรมไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเพราะความประมาทก็คือต้นทางแห่งความหายยะนะอย่างที่สแกรับเอาหลักธรรมขั้นพื้นฐานแบบบ้านบ้านมาปฏิบัตินั่นก็คือทานศีลภาวนาการให้ทานมีทั้งการทำบุญตักบาทกับพระสงฆ์องค์เนนทุกเช้าไม่ว่าตกไปอยู่แห่งหนนตำบลไหน เช้าตรู่ขึ้นมาแกเป็นต้องมีพตรตทหารไปใส่บาตรอยู่เสมอเรื่องศีลห้าข้อแกถือเคร่งครัดเป็นสรณะ,ะประจำใจการภาวนาก็คือสวดมนต์ตลอดการเดินทางแกสวดแบบมีสตินอกจากนั้นการให้ทานชีวิตสัตว์ต่างๆรวมหลายสิบจังหวัดก็มีมากมายนับไม่ท้วนบางครั้งถึงกับซื้อปลาที่เขาเตรียมเอาไปฆ่าเป็นกละมังเพื่อจะปล่อยลงแม่น้ำไป ประมาณคร่าวๆกว่าหลายหมื่นชีวิตทีเดียวการช่วยชีวิตเป็นทานครั้งสำคัญก็คือจอดรถขวางทางสิบล้อเพื่อเปิดทางให้ตัวเงินตัวทองขนาดยักษ์ที่แก่เท่าไม่รู้อายุกี่สิบปีถึงอยู่มาได้นานจนตัวใหญ่ยังกระจรเคข้ามถนนไปถึงที่ปลอดภัยของมันถ้าไม่มีอำนาจลึกลับที่มองไม่เห็นมาช่วยฉุดรถสิบล้อไว้ตอนถไลไยลื่นครูดครูดมากับพื้นถนน ป่านนี้ลุงบ้าก็คงไปบ้าอยู่ณสัมปรายภพนานแล้วเท่าที่แกมีชีวิตอยู่มาได้ถึงปัจจุบันทั้งที่ดวงขัดก็เพราะเชื่อมั่นในหลักธรรมทางพระศาสนาดังเรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ฟังไปแล้วครับใครจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแกก็ไม่ถือสาเป็นอารมณ์แค่ได้นำประสบการณ์แปลกๆมาเล่าให้ฟังก็ทำให้ใครหลายคนรู้ ว่าชีวิตเราชีวิตเขาเนี่ยมีค่าเท่ากันยามใดเราตกอยู่ท่ามกลางความวิบัติทาท่าจะเอาชีวิตไม่รอดการช่วยชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นมีผลต่อการอยู่รอดของเราได้อย่างลึกลับบุญไม่เคยทำให้ใครผิดหวังครับแต่อย่าไปมุ่งหวังในแรงบุญควรทำไปเรื่อยๆด้วยจิตอันเป็นกุศลถึงยามคับขันบุญจะสนอง ตามสนองทันเวลาอย่างเรื่องลุงบ้าที่เล่าให้ฟังวันนี้ครับ